สวัสดีครับผมวรรณชาติศรีปานขณะนี้คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รับฟังเรื่องราวของซิเบเลียสกับการสร้างผลงานที่โลกต้องจดจำใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรThank you.
โอ้บทเพลงแรกในวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีสาวกไวโอลินหลายท่านรู้จักเพราะเป็นเพลงเรียกได้ว่าหนึ่งในเพลงชาติของชาวไวโอลินใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าถามนักไวโอลินส่วนใหญ่เด็กนักเรียนที่ต้องเล่นไวโอลินเรียนไวโอลินเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นเพลงนี้ก็ต้องรู้จักแน่นอนยังไงก็ต้องรู้จักเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ครับก็คือมาจาก movement ที่1ของเพลงไวโอลินคอนแชร์โต in D minor ซึ่งไวโอลินคอนแชร์โตบทนี้เป็นบทแรกและบทเดียวบทแรกและบทสุดท้ายของจริงถูกต้องที่เขาเป็นคนแต่งขึ้นที่ซิบิเลียสเป็นคนแต่งกำลังจะถามไปเขาคนนี้คือใครนะชองซิบิเลียสก็คือบุคคลที่เราพูดถึงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงเราคือใครเราคือมุกแน่นอนแล้วก็ผมวรรณชัดสีปานครับยังอยู่กันอีกสัปดาห์หนึ่งเนาะหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสพูดถึงซิบิเลียสตั้งแต่วัยเด็กเด็กเล็กจนถึงเรียนจบอย่างนั้นเลยพูดถึงประเทศฟินแลนด์ด้วยเพราะเขาเป็นชาวฟินแลนด์ใช่ที่หาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสำหรับน้อยครับนักประพันธ์คลาสสิกเนาะน้อยมากๆฟินแลนเดียเนาะที่พูดไปคราวที่แล้วว่าเพลงชาติเพลงชาติที่ไม่เป็นทางการของประเทศฟินแลนด์เลยแต่คนชอบคนรักไม่ใช่แค่คนฟินแลนด์หรอกเราก็ชอบเราก็ชอบเพราะจริงๆอ่ะกลับมาคุยเรื่องคอนแชร์โตอันนี้หน่อยสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเราปิดท้ายด้วยไวโอลินโซนาต้าวันนี้มาเป็นคอนแชร์โตก็คือจากที่เป็นไวโอลินกับเปียโนคราวนี้เป็นไวโอลินกับวงใหญ่เลยออเคสตราขนาดใหญ่ใช่ครับก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเพลงเนี้ยเป็นคอนแชร์โตบทเดียวของเขาหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอย่างคอมโพเซอร์ท่านอื่นๆน่ะก็จะมีเปียโนคอนแชร์โตไวโอลินคอนแชร์โตหรือไม่ก็เครื่องอื่นๆแล้วแต่จะมีแบบหลายๆบทอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าทำไมซิบิเลียสถึงแต่งแค่บทเดียวเขามีข้อสันนิษฐานอยู่2ข้อก็คือข้อที่1ตัวของซิบิเลียสเองเนี่ยไม่ได้สนใจการแต่งเพลงในรูปแบบคอนแชร์โตเท่าไหร่ที่เขาแต่งคอนแชร์โตบทเนี้ยเพราะว่าตัวของซิบิเลียสเองอ่ะชอบไวโอลินมากอ๋อเขาเล่นไวโอลินเขาใช่เขาจริงๆเขาเริ่มจากเปียโนก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นไวโอลินซึ่งเขาชอบไวโอลินมากๆแล้วก็แบบหมายมั่นปั้นมือเนี่ยว่าอยากเป็นนักไวโอลินมือพะการอยากจะเป็นเวอร์ตูโอโซแต่เขาทำไม่ได้เขาก็เลยมีไอเดียที่จะแต่งเพลงนี้ตั้งแต่สมัยช่วงอายุ20ต้นๆเนี่ยเขาก็มีไอเดียที่จะทำที่จะแต่งเพลงนี้แต่กว่าจะได้ลงมือจริงๆก็คือ20ปีถัดมาซึ่งไวโอลินคอนแชร์โตบทนี้คือเขาได้แต่งขึ้นในปี1903และแต่งเสร็จภายใน1904ปีเดียวเองปีเดียวใช้เวลาปีเดียวโอเคอันนี้คือระยะเวลาที่แบบกว่าจะขวาเขาจะได้เริ่มแต่งครับคือเขาซิบิเลียสเกิดปี1865ขอโทษครับก็อายุเยอะอยู่ดีใช่ใช่คือนะมีอายุประมาณแบบ40แล้วอะไรเงี้ยพอถึงข้อสันนิษฐานข้อที่2ว่าทำไมเขาถึงแต่งเพลงคอนแชร์โตบทเดียวข้อที่2ก็คืออาจเป็นเพราะว่ารอบพรีเมียร์รอบปฐมทัศน์เนี่ยของคอนแชร์โตบทเนี้ยไม่ประสบความสำเร็จเลยอ๋อก็ท้อแท้ใจนะมันมีเหตุการณ์ขึ้นระหว่างนั้นครับคือจริงๆบทเนี้ยเดิมทีแล้วเขาได้สัญญาไว้กับเป็นนักไวโอลินชาวเยอรมันชื่อว่าคุณวิลลี่เบอร์เมสเตอร์เป็นนักไวโอลินเวอร์ตูโอโซโซโลอิสของชาวเยอรมันซึ่งเขาได้ตกลงกันว่าเนี่ยเอ้ยคุณให้คุณพรีเมียร์เขาตั้งใจจะแต่งเพลงนี้ให้คุณวิลลี่เนี่ยแหละเป็นคนแสดงรอบปฐมทัศน์ใช่คือเหมือนจะเขียนไว้ว่า dedicate for Willie อ๋อแต่งอุทิศให้เลยเป็นอุทิศให้แต่ด้วยเหตุผลหลายๆประการครับ1การนัดคิวเพราะว่าตัวของ Willie เนี่ยเขาอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่เบอร์ลินส่วนตัวซิบิเลียสเนี่ยอยู่ที่ฟินแลนด์อยู่เฮลซิงกิมันก็เลยแบบการนัดคิวกันอะไรพวกนี้มันยาก2คือเรื่องมันมีเรื่องนัดคิวเรื่องการเดินทาง3เงินโหที่พูดมานี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหากันอยู่เป็นปัญหาโลกแตกของแบบนักดนตรีตลอดไปย้อนกลับไป100ปีที่แล้วอะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาติดต่อยังไงเครื่องบินก็ไม่ได้แบบยังเป็นเขียนจดหมายอยู่เลยต้องนั่งเรือข้ามนั่งเรือยังเป็นการเขียนจดหมายเครื่องบินก็มาแล้วแต่ก็แบบว่าก็ยังต้องเขียนจดหมายกันหากันกว่าจะได้แบบได้รู้เรื่องได้คิวอะไรกันเนี้ยมันยากแต่ในเมื่อคุณวิลลี่เนี่ยไม่สะดวกที่จะเป็นคนเล่นแล้วเขาก็เลยซิบิเลียสเนี่ยก็ได้ให้นักไวโอลินอีกคนนึงซึ่งก็คือชื่อว่าวิกเตอร์โนวาเชกเป็นชาวฮังการีซึ่งในขณะนั้นอ่ะเขาเป็นอาจารย์ไวโอลินอยู่ที่เฮลซิงกิอินสติทูตเขาก็เลยบอกว่าหากคุณเล่นให้เล่นแทนนะเล่นให้หน่อยด้วยความที่บอกว่ามันติดต่อยากแล้วแบบอารมณ์ศิลปินอ่ะ
ยิ่งเราต้องดีลงานกับคนที่แบบระดับสูงๆเงี้ยเขาจะมีอารมณ์ศิลปินแบบติดสูงอะไรเงี้ยซึ่งตัวซิบิเลียนเนี่ยกล่าวไว้ว่าเนี่ยแค่ผมแต่งซิมโฟนีผมก็ปวดหัวจะพอแล้วผมยังต้องมาดีลอะไรพวกนี้อีกเหรออ๋อเรื่องการจัดการใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐานที่ว่าทำไมเขาถึงแต่งแค่เพลงเดียวค่ะคอนแชตโตบทเนี้ยครับซิบิเลียนใช้เวลาแต่ง1ปีระหว่างปี1903ถึง1904ซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ39ค่ะ39ปีทำการแสดงครั้งแรกวันที่8กุมภาพันธ์1904โดยที่ตัวซิบิเลียสเป็นคอนดักเตอร์เองเพลงนี้ครับตอนที่เขาแต่งเสร็จอ่ะเขาแต่งเสร็จก่อนการแสดงไม่นานและเนี่ยคือทำให้ตัวของนักโซโล่ครับที่เป็นชื่อเนี่ยคุณวิกเตอร์โนวาเชกเนี่ยไม่มีเวลาเตรียมตัวมากเท่าไหร่โอ้แล้วเพลงก็ยากเพลงก็ยากใช่คือแบบผมมั่นใจได้เลยว่านักวาเลียนปัจจุบันเนี่ยต้องเอะแน่นอนแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใช้เวลาแค่นี้ซ้อมเหรอเพลงยากมากตรงนี้มันมีคนที่ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับซิบิเลียสครับเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยซิบิเลียสตัดสินใจพลาดมากที่เขาเอาโนวาเชกมาเล่นทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เขาไม่ใช่นักโซโล่ oh. เขาอาจจะเป็นครูที่ดีแต่เขาไม่สอนใช่แต่เขาไม่ใช่บอกว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่แค่บอกว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้มีสกิลที่แบบเล่นได้ขนาดนั้น แต่เขาก็เป็นอาจารย์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนักประวัติศาสตร์ก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยไม่แปลกใจเลยทำไมถึงแบบมันไม่ประสบความสำเร็จด้วยความที่แบบซิบิเลียสเนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์เป็น perfectionist นิดๆไม่นิดแต่ผมว่าเยอะเลยด้วยความที่แบบเพลงเนี้ยมันไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าไอปีถัดมาเนี่ย1905แก้ใหม่ปุ๊บเสร็จเขาก็เอาเพลงเนี้ยออกแสดงใหม่อีกรอบวันที่19ตุลาปี1905โดยครั้งเนี้ยแสดงที่เยอรมันโดยวงเบอร์ลินคอร์ดออเคสตราเบอร์ลินคอร์ดออเคสตราโดยมีริชาร์ดสเตลเป็นคอนดักเตอร์ว้าวดังมากระดับท็อปของเยอรมันในยุคนั้นน่ะเนาะถูกต้องครับแต่ก็จริงๆด้วยพอแก้ใหม่แบบเขาก็จะตั้งใจให้แบบคุณวิลลี่เนี่ยเล่นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ไม่ว่างศิลปินคิวทองนัดคิวไม่ได้ทันทีสุดท้ายก็ต้องเป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์ของวงเบอร์ลินคอร์ดนะครับมาเป็นโซโล่แทนพอรอบที่2ที่แบบได้แก้ไขได้การแสดงทำการแสดงครั้งก็โอเคประสบความสำเร็จผู้คนชื่นชอบพอมาถึงจุดเนี้ยครับมันจะมีหลายๆเรื่องหลายๆเพลงของเขาอะครับที่เขาทำการแสดงแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะแก้ใหม่แล้วก็แสดงใหม่มันจะเป็นวนๆอยู่อย่างเงี้ยครับซิบิเลียสเขาจะแก้เพลงของเขาเนี่ยบ่อยมากซิมโฟนีทั้ง7เบอร์ของเขาเนี่ยมีเพลงเดียวมีเท่าที่ผมดูมามีเพลงเดียวที่เขาไม่ได้แก้มีบทเดียวเบอร์เดียวที่เขาไม่ได้แก้แต่ก็ดีนะถ้าอะไรที่มันไม่ดีแล้วแก้ให้มันดีขึ้นไปอีกได้ก็โอเคซิบิเลียสเขาแบบชอบเป็นเขาเรียกเป็นคริติกฮิมเซลฟ์อะครับคือเป็นแบบวิจารณ์ตัวเองแบบมันยังไม่ดีอ่ะคนแบบนี้ไงถึงจะประสบความสำเร็จพัฒนาคือเขาแบบไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทำมันยังรู้สึกไม่โอเคอย่างเงี้ยคือแบบทำเสร็จโอเคพอเล่นไม่โอเคก็แบบไม่สนละแก้เพื่อให้แบบมันดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างที่ผมได้พูดไปตอนแรกก็คือวาเลียนคอนแชตโตบทเนี้ยเขาตั้งตัวซิบิเลียสครับเขาตั้งใจจะอุทิศให้กับคุณวิลลี่เบอร์เมสเตอร์เนี่ยแต่ด้วยความที่แบบทั้งสองรอบที่เขาเปิดทำการแสดงเนี่ยคุณวิลลี่ไม่เล่นเลยน้อยใจน้อยใจเขาก็เลยแบบแก้อ้าวหรอแก้ว่าอุทิศให้ใครอ๋อตอนนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นไปอุทิศให้กับเป็นแบบเด็กอายุ12โอ้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นอัจฉริยะไวโอลินเลยเด็กคนเนี้ยเขาก็ได้เล่นเพลงของซิบิเลียสเนี่ยในตอนอีกปีนึงตอนเขาอายุ13แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้เนี๊ยบอะไรขนาดนั้นก็ยังเด็กอยู่ครับ13เอง13แต่เล่นเพลงของซิบิเลียสแต่ไม่แน่นะคะเป็น13ยุคนี้นี่มึงว่าทำได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าเด็กปัจจุบันเก่งมากเก่งจนแบบโอ้ยทำอะไรกันอยู่เด็กขวบหนึ่งเป่าทำเป็ดกันได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ใช่จริงๆวงเราก็เคยเล่นเนาะเพลงนี้จำได้ว่าออเคสตรายากวงไวโอลินคอนแชตโตเนี่ยยากหมายถึงว่าเล่นด้วยกันไหนยากมากเลยอะด้วยความที่เพลงมันแบบมันจะแปลกตรงที่แบบส่วนใหญ่คอนแชตโตอะครับเวลาเราขึ้นคอนแชตโตมาเขาจะแบบเริ่มด้วยออเคสตราเป็นอินโทรดักชันมาก่อนแล้วก็โซลิสต์จะเข้ามาหลังจากจบอินโทรดักชันอะไรอย่างนี้แต่เพลงกับเพลงเนี้ยคือไวโอลินยุคหลังๆแล้วอะไวโอลินเป็นคนเริ่มเลยแล้วคือตัวบทเพลงเนี้ยคือแบบไวโอลินกับออเคสตราวงใหญ่ๆเต็มวงโซโลเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกเนี้ยแบบมันเลยทำให้แบบเพลงนี้ค่อนข้างพิเศษโอ้ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสลองไปฟังท่อน3ด้วยสนุกมากสนุกมาก
มันเหลือเกินทั้งเพลงเลยครับเพราะมากๆเดี๋ยวถ้าวงเราหรือว่าวงไหนจะมีแสดงอีกเดี๋ยวไว้มาบอกเราอยากให้ได้ไปฟังเพลงนี้สดๆดูเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบใครก็จะเล่นได้นะเพลงนี้ยากอ๋อแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับไวโอลินคอนแชตโตนะครับถ้าเป็นซีเบเลียสเพลงไหนก็ตามพอทุกเพลงใช่อยากให้มาฟังถ้ามีโอกาสก็ให้น้องมุกเป็นคนประชาสัมพันธ์เนาะครับได้เลยอ่ะไปกันต่อเราพูดถึงคอนแชตโตนี้ไปแล้วคราวนี้ช่วงชีวิตของซีเบเลียสอะครับเขามีชีวิตผ่านสงครามโลกทั้งสองครั้งที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะถึงแล้วอีกสัก10ปีจะถึงใช่อีกไม่นานมากก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่1อยู่ช่วงระหว่างปี1914ถึง1918แต่ผมจะไม่พูดเรื่องสงครามโลกนะครับคือแต่ถ้าจริงๆถ้าสนใจไปย้อนฟังได้มุกมีตอนนึงที่มุกจัดไว้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1เลยน่าจะเป็น2ตอนเกี่ยวกับชีวิตคอมโพเซอร์ในยุคนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมุกแบบว่าสนใจเรื่องนี้พอดีทำคอนเสิร์ตเรื่องสงครามโลกครั้งที่1ก็เลยมีโอกาสพูดถึงชีวิตของคอมโพเซอร์หลายๆคนแต่ดันไม่มีซิบิเลียสพอดีอย่างที่ผมบอกไปสักครู่นะครับก็คือซิบิเลียสอยู่มีชีวิตอยู่ในทั้งช่วงสงครามโลกทั้ง2ครั้งแต่อย่างสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเขาอยู่ห่างไกลจากจุดปะทะครับตัวประเทศฟินแลนด์เนี่ยจะอยู่บนเหนือติดกับจักรวรรดิรัสเซียอยู่ไกลเลยใช่อยู่ไกลคือไม่มีผลจะเรียกว่าไม่มีผลก็ไม่เชิงนะมันจะมีผลช่วงท้ายๆกับเขาก็คือเนี่ยช่วงปี1914นี่แหละครับที่ซิบิเลียสได้เริ่มแต่งซิมโฟนีหมายเลข5เขาแต่งเสร็จเนี่ยปี1915คือเขาใช้เวลาปีเดียวในการแต่งในการซิมโฟนีบทนี้น่าสนใจก็คือเนี่ยเพลงเนี้ยแสดงครั้งแรกตอนวันเกิดอายุ50ปีของเขาโอ้ฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเขาเลยด้วยซิมโฟนีเบอร์5จริงๆซิมโฟนีเบอร์5นี่เป็นส่วนตัวเป็นเบอร์เพลงเบอร์ที่ผมชอบที่สุดอ้าวหรอใช่เป็นเบอร์ที่ผมชอบที่สุดเมื่อกี้ตอนก่อนอ่านรายการคุยกันมุกบอกมุกไม่เคยเล่นเลยพี่ชาติบอกเคยแล้วลืมนี่คือเล่นมาเยอะจนจำไม่ได้อะเล่นจะโมแต่เพลงมันเพราะจริงๆครับโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายของซิมโฟนีเบอร์5เพราะจริงๆจะมีทำนองถ้าเป็นคนไทยก็ว่าจะคุ้นๆกับเพลงในหลวงของแผ่นดินท่อนสุดท้ายจะเป็นเขาจะเรียกชื่อธีมว่า The Swan เอ๊ะหงอ่ะนะใช่เพราะว่าตัวซิบิเลียสเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เขาบอกว่าหง16ตัวซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามัน16จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไปเห็นหงที่ทะเลสาบแล้วแบบเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจเห็นหงบินหงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทำนองแปลกตั้งแต่คนที่นับจำนวนหงแล้วแหละเปล่าแค่แปลกใจว่าซิบิเลียสเขานับมาด้วยว่ามีหง16ตัวแล้วรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจเออแต่พูดอารมณ์ศิลปินเนาะอารมณ์ศิลปินครับ16ตัวเนี่ยกลายเป็นทำนองนี้เฉยโอ้ทำนองที่คล้ายกันกับในหลวงของแผ่นดินพอดีใช่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังฟังดีไหมทำนองนี้ว่าแบบมันโผล่มาตรงไหนยังไงแล้วมันเหมือนจริงๆหรือเปล่าหาเจอไหมเดี๋ยวไปลองฟังกันดูได้เลยค่ะThank you.
เมื่อพูดถึงซิมโฟนีหมายเลข5เนี่ยครับเขาแสดงครั้งแรกตอนวันที่8ธันวาปี1915ซิบิเลียสไม่พอใจอีกแล้วตามสเต็ปตามสไตล์แต่เพลงนี้ได้การตอบรับที่ดีนะครับแต่ก็ยังไม่พอใจอยู่ไม่พอใจคือดั้งเดิมแล้วซิมโฟนีบทนี้มี4 movement 4ท่อนค่ะแต่แก้เพลงนี้เขาได้แก้2ครั้งแก้ครั้งที่2เนี่ยก็คือเขาจะเอาท่อน1กับท่อน2รวมกันอ๋อเหรอใช่เฮ้ยทำไมเริ่มคุ้นแล้วว่าเพลงนี้มีแค่3ท่อนซิมโฟนีเบอร์5ที่เราเล่นกันในปัจจุบันนะครับจะมีแค่3ท่อนคือจะเป็นท่อนเหมือนอินโทรดักชันกับมูฟเมนต์ที่2มูฟเมนต์แรกเนี้ยมันต่อกันเลยก็เลยเหลือ3ท่อนก็เลยเหลือ3ท่อนถูกต้องเสร็จแล้วเขาแก้เพลงรอบที่2เนี่ยเขาแก้ตอนวันเกิดเขาแก้เสร็จในตอนวันเกิดปีถัดมาซึ่งก็คือ1916แล้วก็นำออกแสดง1อาทิตย์หลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จแหละประสบความสำเร็จแต่อ้าวยังไม่พอใจแก้อีกก็ยังมีแก้อีกคือตรงนี้ก็คือมันเหลือ3ท่อนแล้วก็จะมีแก้ข้างในแก้นู่นแก้นี่นิดหน่อยครับไม่ก็ไม่นิดอาจจะไม่นิดหน่อยแหละแต่ก็คือเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่องค์ส่วนใหญ่เล่นกันถ้าเทียบกันในยุคนั้นกับยุคนี้นี่ยุคนั้นมันก็ยากจริงๆแหละถ้าเป็นยุคเราเขียนในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็มีเสียงให้เราฟังอ่ะใช่ถูกต้องอันนั้นคือแบบเขาอาจจะแค่กดคอร์ดกับเปียโนแล้วเขียนมันไม่ได้ยินเป็นออเคสตราขนาดนั้นอารมณ์คล้ายๆแบบเนี่ยแต่งเสร็จแล้วลองเล่นสิเหมือนแบบไปลองของอารมณ์นั้นมากกว่าค่ะเบอร์5เบอร์5นี่มันเป็นเลขที่มันมงคลหรือเปล่านะสงสัยเหมือนกันเพราะซิมโฟนีเบอร์5ดังเกือบทุกคนเลยป่ะใช่ๆๆๆแปลกดีนะน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นพูดไปไชคอฟสกี้เบอร์5เบโธเฟนมาเลอร์5ถูกชอสตาโควิชโอ้เบอร์5หมดเลยเบอร์5ทั้งนั้นน่าสนใจน่าสนใจนี่ก็ซิเบเลียสใช้ได้ซิเบเลียสเบอร์แต่เบอร์ที่ดังๆสำหรับมุกน่าจะเบอร์2เบอร์5เบอร์7เนี่ยแหละเบอร์2นี่จะถือว่าเป็นวงเบอร์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเพราะมีการนำออกแสดงบ่อยครั้งมากแม้กระทั่งในช่วงชีวิตของซิบิเลียสเองจนถึงปัจจุบันใช่มุกก็เคยเล่นเบอร์2 2ครั้งมั้งใช่ผมก็เล่นมา3ครั้งแล้วว้าวก็คือเบอร์2นี้ก็แบบทำออกการแสดงบ่อยบันทึกเสียงก็บ่อยหาฟังง่ายเลยอันนี้ใช่นะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสนะครับก็ลองไปเปิดฟังดูตอนท่านกินข้าวท่านอะไรทำกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยลองเปิดฟังไปเพลินๆอุ๊ยเบอร์2มีเอ็กเซิร์ฟโอโบต่อเราพูดถึงเบอร์5กันอยู่ว่าแก้แล้วแก้อีกจ้าพอเขาแก้ครั้งสุดท้ายก็คือจบตรงนั้นแล้วคิดถึงปี1916แล้วใช่ไหมครับตอนนี้พอปีถัดมาจนกระทั่งเนี่ย1917ช่วงท้ายๆสงครามแล้วนี่จนถึง1914จน2ปี3ปีเนี่ยเขาไม่มีผลอะไรเลยนะยังแสดงประสบความสำเร็จดียังแบบเล่นมีการเขียนเพลงแต่งเพลงเล่นแสดงปกติมากไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเนี่ยปี1917มันเป็นสงครามกลางเมืองเรียกจะเรียกว่าเป็นมีผลกระทบสงครามจริงๆซิบิเลียสเนี่ยเป็นนักสูบนักดื่มตัวยงเลยสายปาร์ตี้แน่ๆสายปาร์ตี้ใช่เพราะเขาแบบไปนู่นไปนี่เขาก็เจอผู้คนมากมายเขาก็ปาร์ตี้จริงๆผมจะแท็บเรื่องนี้ไปก่อนว่าผมจะเล่ารายละเอียดในอีกทีได้เขาเคยป่วยหนักมากเขาเลยต้องทำให้เขาเลิกสูบเลิกดื่มแต่เนี้ย1917เนี่ยเหมือนแบบเขาเครียดมีสงครามรอบด้านอะไรเงี้ยครับเริ่มส่งผลกับเขาแล้วเขาเริ่มกลับมาดื่มทำให้เขาทะเลาะกับภรรยาหนักมากทำทะเลาะกันบ่อยๆเลยเพราะเรื่องดื่มเนี่ยนะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาป่วยภรรยาก็เป็นห่วงแหละมันไม่ดีต่อสุขภาพคุณภรรยาคุณไอโน่นะครับสิบตัวซิบิเลียสครับอายุห่างกัน6ปีซึ่งภายหลังคุณภรรยาเสียคุณภรรยาเขาก็อายุเกือบร้อยนะครับเขาเสียตอนอายุ97คุณไอโน่เนี่ยสุขภาพดีมากสุขภาพแข็งแรงมากแต่เขาเป็นคนสวยด้วยนะถ้าแบบมีโอกาสให้เปิดรูปดูสวยมากโอเคจะมีช่วงปี1917ที่แบบเป็นสงครามกลางเมืองของฟินแลนด์ก็คือด้วยภาวะสงครามก็จะมีฝั่งจะเรียกเป็นฝั่งเยอรมันแล้วกันฝั่งเยอรมันกับฝั่งรัสเซียฝั่งรัสเซียจะเป็นเขาจะเรียกว่าเรดการ์ดฝั่งเยอรมันก็เรียกว่าไวท์การ์ดอ๋อขาวกระแดงตีกันขาวกระแดงก็คือเป็นสงครามภายในซึ่งไอตัวเรดการ์ดเนี่ยได้ทำการบุกค้นบ้านของซิบิเลียสเพื่อแบบค้นหาอาวุธซึ่งเขาไม่มีอยู่แล้วแล้วแบบมันเหมือนแบบก็สงครามอะครับเขาก็เลยแบบต้องแบบหาค้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยหนักกว่าก็คืออ้อเดี๋ยวขอ
แป๊บอีเวนต์แป๊บนึงเรดการ์ดไม่ใช่ของจีนนะครับของฟินแลนด์นะครับเพราะว่าใช้ชื่อเรดการ์ดเหมือนกันถูกแต่ว่าอันนี้เป็นเรดการ์ดในฟินแลนด์ที่ถือฝั่งจังหวัดรัสเซียอย่างเงี้ยกันอย่างงั้นก็ได้เป็นกลุ่มชุมชนชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับโอ้ก็คืออย่างที่ผมบอกพอเรดการ์ดเริ่มแบบมาเริ่มมาเล้าหรือละลานและเริ่มมาละลานเขาแล้วหนักสุดคือน้องชายเขาเนี่ยโดนจับเหตุเพราะว่าปฏิเสธที่จะให้ที่นอนกับกลุ่มเรดการ์ดพอมันเกิดปัญหาเนี่ยครับก็คือโรเบิร์ตคายานุสซึ่งเป็นคอนดักเตอร์ที่แบบเคยเล่นพรีเมียร์ให้ซิเบเลียสตอนเล่นฟินแลนด์มีฟินแลนเดียมีซิมโฟนีเบอร์หนึ่งเขาก็แบบไปทำการเจรจากับผู้นำกลุ่มเนี่ยเพื่อแบบขอเฮ้ยคนเนี้ยช่วยฉันเถอะเว้นไว้หน่อยเนี่ยคนรู้จักฉันเองเขาไปเจรจาช่วยออกมาได้ทำให้ซีตัวครอบครัวของซิเบเลียสครับต้องย้ายไปอยู่ที่เฮลซิงกิซึ่งตอนนั้นแบบซิเบเลียสเขาเป็นคนชอบอยู่กับธรรมชาติอย่างตอนเด็กๆเขาเลยต้องย้ายมาเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองไอโนล่าเป็นเมืองแบบชุมชนบทมีที่ล้อมล้อมด้วยธรรมชาติเขาก็ต้องย้ายกลับไปที่เฮลซิงกิแล้วก็จนกระทั่งประเทศเยอรมันนะครับทหารเยอรมันเข้ายึดครองเฮลซิงกิได้ในวันที่12-13ประมาณ12-13เมษายนนะครับวันเดียวแล้วทำให้กลุ่มเรดการ์ดเนี่ยล่มไปอัมเบล่าไปอัมเบล่าเลยหลังจากวัน12-13เมษายนเนี่ยครับหลังจากนั้น1สัปดาห์วงเฮลซิงกิฟิลฮาร์โมนิกเนี่ยก็ได้ทำการเปิดการแสดงเพื่อต้อนรับผู้นำทหารเยอรมันตอนนั้นก็คือมีซิเบเลียสเป็นคอนดักเตอร์ก็คือจริงๆแล้วฝั่งฟินแลนด์ส่วนใหญ่ก็ถือแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยครับแบ่งเป็น2ฝ่ายอ๋อหรอก็คือมันจะมีคนที่เห็นด้วยกับฝั่งเยอรมันแล้วก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับฝั่งรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเพราะว่าตอนนั้นจริงๆฟินแลนด์ก็อยู่ภายใต้กันรัสเซียของรัสเซียเพราะอย่างสงครามโลกครั้งที่1 นี่ก็จะเป็นช่วงเป็นจุดล่มสลายของจักรไอ้เขาเรียกอะไรราชวงศ์โรมานอฟเนาะซึ่งไอ้ราชวงศ์โรมานอฟสุดท้ายที่มาเป็นในนี้ครับเป็นคนปกครองที่แบบเอากฎของรัสเซียทุกอย่างมาใช้กับฟินแลนด์ว่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ค่ะราชวงศ์โรมานอฟก็ล่มสลายไปรัสเซียก็เปลี่ยนระบอบการปกครองก็กลายเป็นสหภาพโซเวียตใช่ๆกลายเป็นสหภาพโซเวียตผมไม่แน่ใจว่าคำเรียกการปกครองเรียกว่าอะไรก็เป็นยุคของที่ว่าตอนหลังก็มีสตาลินอ่ะใช่ถูกต้องเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวมุกเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องไปถึงแน่นอนไม่ถึงอ้าวไม่ถึงเหรอไม่มีเอ๊ะเขาอายุไม่ถึงป่ะซิเบเลียสถึงหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือซิเบเลียสเนี่ยอยู่ในยุคสงครามทั้งสองครั้งแต่ไม่มีผลกับเขาเลยอ๋อมันก็ต้องถึงดีเอออ๋อโอเคคนอื่นอะโดนใช่ไหมพวกชอสตาโควิชอะไรจะโดนกันเยอะกับเรื่องสตาลินอะงั้นกลับมาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวคนฟังแล้วงงมุกยังงงเองเลยตอนนี้ช่วงสงครามนี้มันรายละเอียดมันยิบย่อยมากเยอะมากเยอะไปหมดตรงนี้มีการปะทะกันมีเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยครับก็คือหลากหลายมากเยอะมากมากอ่านมาเป็นปีก็ไม่จบอะไรเงี้ยนั่นสิมันเขาถึงได้เรียกสงครามโลกไงเพราะมันคือทั้งโลกจริงทั้งระยะเวลาที่ยาวนานด้วยแล้วก็จุดปะทะหลายๆที่มีชื่อเรียกเฉพาะเออใช่ปฏิวัติอันนู้นอันนี้สงครามนั่นสงครามนี้เนาะเยอะไปหมดใช่ก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันไปถูกต้องอันนี้ก็1917ใช่แล้วก็สงครามโลกก็จบในปี1918ค่ะคราวนี้จากที่ผมได้แอปไว้ที่ซิเบเลียสมีอาการป่วยเนี่ยพอดื่มหนักสูบหนักมันจะเป็นช่วงปี1907ย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปช่วงตั้งแต่เริ่ม1907เนี่ยครับตอนนี้1907เนี่ยคือตัวซิเบเลียสอะครับตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งลำคอเข้าออกโรงพยาบาลเป็นบ้านเลยเพื่อแบบรักษาอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเขาต้องผ่าตัดค่ะแต่ก็ยังไม่หายซะทีเดียวการแพทย์สมัยนั้นด้วยเนาะช่วงพอเข้าปี1908อะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยทำให้เขาต้องเนี่ยยกเลิกคอนเสิร์ตของเขาและทุกหลายอย่างหลายครั้งต้องยกเลิกไปในเดือนพฤษภาปีเดียวกันนะครับสุขภาพของเขาเนี่ยแย่ลงมากๆจนแบบไม่ได้แล้วเขาต้องไปหาหมอที่แบบแผ่ตัดเพื่อเอาไอ้ก้อนเนื้องอกตัวนี้ออกเนื้อลายเขากับภรรยาก็แบบเดินทางไปที่เบอร์ลินไปทำการรักษาตัวผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดสำเร็จด้วยโอ้หายเลยเขาสาบานเลยเขาปฏิญาณว่าผมจะเลิกสูบผมจะเลิกดื่มนั่นแหละมันก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบเขาไม่รักษาสัญญาใช่เขากลับมาดื่มทำให้เขาทะเลาะกับภรรยาโธ
คุณพี่ซิเบเลียสนะฮะเป็นนักดื่มตัวยงเลยครับเป็นนักดื่มตัวยงจนกระทั่งบั้นปลายชีวิตเขาก็ยังดื่มอยู่นะครับอ๋อหรอก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะนักดนตรีด้วยเหตุการณ์ที่แบบเสี่ยงตายอ่ะจะถึงชีวิตแล้วอ่ะทำให้เกิดซิมโฟนีเบอร์4เอ๊ะเขาเหมือนแบบเอาถ้าเราได้มีโอกาสได้เปิดฟังอะครับ คือตัวซิมโฟนีเบอร์4เนี่ยค่อนข้างมืดมนเลยผิดแปลกจากแบบหลายๆเพลงบทของเขาอ๋อใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เพลงเขาจะค่อนข้างแบบว่าแบบสว่างดูแบบเต็มไปด้วยความหวังอ่ะใช่แล้วแบบนึกฟังปุ๊บนึกถึงธรรมชาตินึกถึงอะไรอย่างงี้ได้เลยแต่สุขแต่ถ้าแบบกับซิมโฟนีหมายเลข4ของเขาเนี่ยครับคือถ้าหลับตาฟังแล้วแบบทำไมมันหม่นหมองจังทำไมมันดูเครียดจังเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เขาป่วยจนเกือบถึงชีวิตเนี่ยแหละครับเพลงของคอมโพเซอร์แต่ละคนนี่ก็มาจากชีวิตจริงทั้งนั้นอะมาเลอร์อะไรเงี้ยคิดอะไรทำอะไรอย่างยกตัวอย่างง่ายๆสมมติกรณีของเบโธเฟนซิมโฟนีเบอร์5ที่แบบขึ้นมาเขาเหมือนก็มีการที่ว่าอาจจะเป็นเสียงเคาะประตูของยมทูตที่จะมาพากการได้ยินของเขาไปอ๋อพูดถึงการได้ยินซิวิเลียสเนี่ยก็เกือบจะหูหนวกนะครับจะเรียกว่าเป็นหูหนวกไกลๆก็ได้เออหรอหูตึงนะครับอ๋อมือสั่นหูตึงจากอาการป่วยของเขาทั้งหลายดื่มทำให้หูเขาแบบไม่ค่อยได้ยินค่ะก็นักดนตรีเพลาๆกันหน่อยนะคะไม่ใช่แค่นักดนตรีครับทุกท่านทุกท่านค่ะ เพื่อสุขภาพอันแข็งแรงโอเคแล้วคราวนี้กลับมาช่วงจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงปีเนี่ยเริ่ม1915กลับมาอีกที1915จะเป็นตอนสงครามอยู่ยังเว้นระหว่างสงครามก็คือเขาเริ่มมีอาการเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเขาเริ่มมีอาการหูอื้อไม่ได้ยินหูตึงมือสั่นมือสั่นจากการดื่มเนี่ยนะครับช่วงแบบมันเป็นอาการเหมือนแบบอันนี้ที่ว่าติดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะคือมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี1919 1ปีหลังสงครามอะครับเขาได้ไปทำเปิดการแสดงที่โคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กซึ่งเนี่ยเป็นการไปแสดงนอกประเทศครั้งแรกของเขาหลังจากที่เขาไม่ได้ไปไหนเลย19ตั้งแต่1915อ๋อตอนนั้นเขาไปไหนนะไปเบอร์ลินมาก็คือเป็นครั้งนึงเนาะไปเบอร์ลินจริงๆเขาช่วงก่อนสงครามโลกเขาจะแบบมีไปอิตาลีไปอะไรพวกนี้ทั้งหลายๆไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับจน1914เขาก็ไปอเมริกาด้วยจนหลังจาก1914มาเขากลับมาที่ฟินแลนด์แล้วเขาไม่ได้ไปไหนอีกเลยอยู่ยาวเลยเนาะติดสงครามติดสงครามคล้ายๆกับโลกของเราในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่ติดโควิดไปไหนกันไม่ได้ก็คือเนี่ยพอเขาไปทำการแสดงที่เดนมาร์กโคเปนเฮเกนใช่ไหมเขาก็เอาเพลงเนี่ยเขาเอาซิมโฟนีเบอร์2ของเขาออกแสดงเบอร์ฮิตมียอดนิยมอยู่แล้วแล้วก็ในพฤศจิกปีเดียวกันเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันเขาก็เอาเบอร์5ของเขาออกแสดงเป็นแบบเวอร์ชั่นไฟนอลจุดสุดท้ายไฟนอลจริงๆไฟนอลแล้วนะอันนี้ไฟนอลของจริงอันนี้นี่ซิบิเลียสหรือ Attack on Titan ไฟนอลเยอะมากโดนหลอกมาหลายรอบก็คือเอาไปทำการแสดงที่เดนมาร์กซึ่งเนี่ยการแสดงครั้งเนี้ย Standing Ovation คนยืนปรบมือทั้งฮออย่างนั้นเลย10กว่านาทีโอ้โหคือแบบโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างมากเลยมันไอ้นี้มันก็เลยทำให้ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเพลงส่วนใหญ่ของซิบิเลียสครับถ้าเล่นในฟินแลนด์บางทีเขาจะแบบรู้สึกไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรามานั่งสังเกตดูดิพอแบบเอาไปแสดงต่างประเทศคนชอบคนชอบแล้วแบบเขาไม่พอใจของตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาคุยเล่นกันอาจจะเป็นกลิ่นอายใหม่ๆแบบที่คนชาติอื่นอาจจะไม่คุ้นเคยมากเปล่าเขาน่าจะมีแบบความเป็นฟินแลนด์อยู่ในเพลงของเขาอย่างนั้นก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วก็เนี่ย1เดือนหลังจากที่เขาทำการแสดงที่โคเปนเฮเกนนะครับค่ะเขาก็เริ่มแต่งซิมโฟนีเบอร์6ต่อเลยต่อเลยคือแบบเขาใช้เวลาแต่งแบบปีต่อปีต่อกันอย่างนี้เลยเขาก็ดูมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีระเบียบวินัยเหมือนกันนะปีละเบอร์อะไรประมาณนั้นอะเหมือนเขาทำงานไปเรื่อยๆครับคือแบบเป็นความสุขของเขาเขาก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอเริ่มแต่งเบอร์6เนี่ยเขาแต่งเสร็จภายในปี1923นี่เริ่มช้ากว่าเดิมหน่อยนึงนะแล้วก็ถูกนำแสดงปีเดียวกันเดือนกุมภาพันธ์คือเรื่องซิมโฟนีเนี่ยอาจจะแบบไปเรื่อยๆเพราะแบบเพลงตัวซิมโฟนีเองเขาจะแบบเบอร์ที่ได้รับความนิยมจะพูดเยอะหน่อยอะไรเงี้ยปกติอย่างที่บอกไปคือซิบิเลียสมีซิมโฟนีทั้งหมด7เบอร์ค่ะ7ครึ่ง7ครึ่งด้วยพอหลังจากเบอร์6ปุ๊บเขาก็เริ่มแต่งเบอร์7เลยเบอร์7เนี่ย1923แต่งเสร็จ1924เร็วมากเร็วมากแต่ก็เนี่ยถือว่าเป็นซิมโฟนีบทสุดท้ายของเขาแล้วอย่าบอกนะว่าเขาแก้เยอะอีก
ไม่แก้ไม่แก้ด้วยหรอไม่มีแก้เลยเขาไม่แก้เลยปกติซิมโฟนีทั่วไปอย่าน้องมุกลองบอกซิมโฟนีทั่วไปจะมีทั้งหมดกี่ท่อนครับ4ท่อนกับซิมโฟนีเบอร์เนี้ยของเบอร์7ของซิบิเลียสมีท่อนเดียวเออเอาสิคือแบบเป็นลักษณะพิเศษมากซิมโฟนีบทนี้มีความยาวแค่22นาทีคล้ายๆกับเป็นโทนโพเอมบทหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีชื่อด้วยเขาตั้งชื่อให้ซิมโฟนีบทนี้ด้วยชื่อว่า Fantasia Symphonica มีความแฟนตาซีนะจินตนาการสูงใช่ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแบบบทสุดท้ายของเขาแล้วค่ะแล้วหลังจาก1925เนี่ยเขาใช้เวลาเกือบทั้งปีเลยพักผ่อนเออคือเขาเริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับโหตอนนั้นเดี๋ยวนั้น1924 1925ก็อายุประมาณ60ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับนักดนตรี60 64 6ประมาณอายุ60แล้วเป็นช่วงจะเรียกว่าช่วงท้ายก็ได้ช่วงกำลังอยู่ในวัยเกษียณถ้าเกิดเทียบคนกับเทียบคนทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวของซิบิเลียสครับช่วง30ปีสุดท้ายของเขาซิบิเลียสเสียชีวิตตอนอายุ91เกือบ92ค่ะเขาเสียชีวิตตอนอายุ91เนี่ยคือช่วงเวลาตั้งแต่ที่เขาแต่งซิมโฟนีเบอร์7เสร็จเนี่ยจนถึงแบบวัยเกษียณไอ้วัยตอนที่เขาเสียชีวิตไปอะครับเขาแทบจะไม่แต่งเพลงอะไรเลยคือจะมีแบบเพลงแบบเล็กๆยิบย่อยเหมือนแต่งเล่นสมัยเหมือนแบบสมัยเด็กๆ เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอกไปว่าเขามีซิมโฟนีบท7ครึ่งก็คือเขาเริ่มจะแต่งซิมโฟนีเบอร์8ไม่ใช่ด้วยความตั้งใจของเขาเหมือนการว่าจ้างอะครับอ๋อมีคนมาจ้างให้แต่งมีการว่าจ้างคือจริงๆมันมีหลักฐานว่าเนี่ยตัวซิบิเลียสได้แต่งซิมโฟนีเบอร์8ไว้เขาได้ไปสัญญากับเป็นวาทยากรชาวรัสเซียค่ะชื่อเซอร์เกตแน่ว่าจะแบบมีการทำการสัญญาว่าเนี่ยจะทำซิมโฟนีเบอร์8นะจะเอาซิมโฟนีเบอร์8เนี่ยเล่นช่วงปี1931 22แล้วก็จะเอาไปแสดงในประเทศอังกฤษลอนดอน1933หลักฐานคืออะไรรู้ไหมใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยใบเสร็จรับเงินว่าเอาโน้ตไปตีพิมพ์สมัยก่อนเขาจะมีการแบบเอาไปเขาเขียนจะเป็นการเขียนมือใช่ไหมเราไม่ได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนสมัยปัจจุบันค่ะเขาก็ต้องเอาโน้ตที่เขียนมือเนี่ยไปให้สำนักพิมพ์แล้วก็จ่ายเงินเขาแล้วเขาก็ให้ใบเสร็จเรามาอ๋อแปลว่าจริงๆจ้างพิมพ์แล้วเริ่มจ้างพิมพ์แล้วแล้วก็มันจะเป็นแบบของท่อนที่หนึ่งจ้างพิมพ์บทท่อนที่หนึ่งอ๋อเขาจ้างพิมพ์ทีละแบบค่อยๆทำค่อยๆทำเลยจริงจริงระบบไม่มั่นใจว่าระบบที่เขาใช้นี่คือเป็นทีละท่อนหรือว่ามีตอนนี้แต่งแค่นี้เอาไปพิมพ์ก่อนอ๋ออาจจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็จะมีแบบเป็นเหมือนหนังสือร่างของเขาครับเป็นเล็กๆน้อยๆว่าตรงนี้จะเป็นอย่างนี้โน้นเป็นอย่างนี้คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตัวซิบิเลียสเขาจะชอบค่อนข้างวิจารณ์เป็นนักวิจารณ์ตัวเองจะทำให้แบบเขาต้องแก้งานหลายๆครั้งแก้งานหลายๆครั้งกับเขาได้พูดแบบเกี่ยวกับซิมโฟนีเนี้ยไว้ว่าถ้าผมไม่สามารถแต่งเพลงที่ดีกว่าซิมโฟนีเบอร์7ได้ซิมโฟนีเบอร์7เนี่ยก็จะเป็นเพลงสุดท้ายของผมโอ้ก็คือเนี่ยคือแบบเป็นมาสเตอร์พีซของเขาแหละที่เขาใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตการสั่งสมประสบการณ์ของเขามาออกมาเป็นเบอร์7ซึ่งเราก็จะเปิดให้ผู้ฟังในตอนท้ายรายการละกันใช่เพราะว่าพอบอกว่าเบอร์7แต่งเบอร์7เป็นเบอร์สุดท้ายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเสียชีวิตหลังจากนั้นเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหยุดกันอะเขาจะแต่งไปเรื่อยๆเขาจะมันไม่เห็นมีใครที่แบบหยุดเองอย่างนี้เลยนะส่วนใหญ่อะเขาก็จะแต่งกันไปเรื่อยๆแล้วก็แบบกลายเป็นแบบเสียชีวิตแล้วก็ยังแต่งไม่เสร็จคล้ายๆกับชูเบิร์ตอ๋อมีชูเบิร์ตนี่ก็ยังไม่ตายเหมือนกันอารมณ์อย่างคล้ายๆอย่างนั้นแบบว่าเบอร์8ตอนเด็กๆเราเข้าใจว่าเขาเสียชีวิตก่อนเลยแต่งไม่จบเปล่าไม่ชอบตัดจบข้ามไปแต่งเบอร์9เลยอ้าวอะไรก็ได้หรอมีกรณีอย่างนี้ด้วยอ๋อจริงๆที่เคยพูดกันคืออาถรรพ์เบอร์9อาถรรพ์เบอร์9อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเรื่องนึงอาถรรพ์เบอร์9เออแปลกมากเลยมีไม่กี่คนนะที่ผ่านเบอร์9ไปได้ใช่ก็คนนี้ไม่ต้องถึงเลยไม่ถึงหยุดเองเออหยุดแล้วก็ชีวิตยืนยาวปลอดภัยดีช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของเขาครับจะเรียกว่าไม่มีผลเลยก็ได้สนแต่ไม่มีผลมีผลทางจิตใจอย่างเดียวแต่ประจำมันก็คือเป็นช่วงที่เขาหยุดแล้วเขาหยุดการเขียนเพลงอะไรไปแล้วก็คือตอนวันเกิดอายุ70ปีของเขาเนี่ยเขาได้เหรียญเป็นเหรียญเกอเต้ครับมอบโดยนาซีนะฮะทำไมถึงให้เขาได้ไม่มีเขียนไว้ว่าทำไมถึงให้ยกย่องศิลปินหรอและอาจจะเป็นคำว่ายกย่องศิลปินมากกว่าอ๋อหรอก็คือเขาได้เหรียญจากฮิตเลอร์เองโดยตรงเลย
อ๋อรับจากมือฮิตเลอร์อย่างนั้นเลยโอ้แต่แบบก็ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวกล่าวถึงอะไรหลังจากนั้นเลยก็คือมันจะมีโซเวียตที่บุกเข้ามาในฟินแลนด์ช่วงปี1939 1940ซึ่งจะเป็นเนี่ยทำให้กองทัพของฟินแลนด์นะครับตกไปอยู่เป็นของโซเวียตกองทัพฟินแลนด์พ่ายแพ้ก็เลยต้องตกเป็นเฉลยศึกอะไรประมาณนั้นก็แบบของโซเวียตไปค่ะ1941เนี่ยจากตัวซีบีเอสเขาย้ายมาอยู่ที่เฮลซิงกิใช่ไหมคราวนี้เขาก็ย้ายกลับไปที่ไอโนล่ากลับไปที่เก่าที่เป็นธรรมชาติชนบทบ้านชนบทของเขาเขาย้ายไปเพราะว่าแบบเขากลัวแบบการปะทะนี่แหละเขาย้ายกลับไปอยู่ชนบทดีกว่าและหลังจากนั้นก็คือเขาก็จะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยไม่ไปไหนเลยจนจบสงครามโลกแล้วก็จนเสียชีวิตด้วยเขาก็เสียชีวิตที่นั่นเหมือนกันช่วงปี1939ครับ1939เนี่ยซิบิเลียสได้ไปออกรายการวิทยุซึ่งเขาเป็นคนเคาะเพลงของเขาเองชื่อไอ้ Atlante Festival เป็นเพลงของเขาเองเนี่ยเป็นงานสำหรับวงตอนแรกเขาแต่งให้เป็นวง String Quartet แล้วก็แต่งปี1922แล้วเขาก็ได้มาเรียบเรียงใหม่เป็น String Orchestra กับ Timpani ตอนปี1938แล้ว1939เนี่ยเขาไปอัดรายการเป็นพอดแคสต์อย่างเงี้ยครับยุคนั้นวิทยุนะแล้วก็เป็นวิทยุเล่นกันสดๆ ให้คนฟังเลยรายการนั้นที่เขาไปอัดอ่ะภายหลังปัจจุบันเนี้ยก็ได้มีการทำเป็นซีดีโอ้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างเดียวที่ทำให้เห็นเลยว่าซีบีเลียสอ่ะเขาตีความกับเพลงเขายังไงตัวอย่างเดียวอันเดียวที่มีลงเหลืออยู่เนาะใช่ครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคือเขาไม่สนใจอะไรแล้วเขาเป็นลุงแก่ๆจากลุกมันจะมีช่วงแรกถ้าได้เปิดภาพดูซิบิเลียสจะมีผมไว้หนวดหน้าดุๆแต่พอมันช่วงท้ายๆเขาก็เปลี่ยนเหมือนแบบพยายามจะเปลี่ยนลุกตัวเองครับโกนหัวโกนหนวดเป็นลุงแก่อ้วนๆคนนึงดูใจดีคือเปลี่ยนภาพไปเลยดูเป็นคุณลุงใจดีจริงๆมีภาพถ่ายของซิบิเลียสด้วยนะที่แบบเขาไปขอรายการไอเนี้ยครับที่ไปอัดรายการคล้ายๆถ้าท่านนึกภาพออกง่ายๆก็ผู้พันแซนเดอร์ที่ไม่มีผมกับไม่มีหนวดอารมณ์นั้นเลยก็ดูมันเป็นคุณลุงใจดีคนหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือในวันเกิดครบรอบ90ปีของเขาเนี่ยได้มีการทำสร้างการแสดงเพื่อฉลองวันเกิดให้ซิบิเลียสเนี่ย2ที่คือเอางานเพลงของซิบิเลียสมาเล่นจัดขึ้นกันพร้อมกัน2ที่ที่แรกก็คือวงฟิลาเดลเฟียที่อเมริกาโดยที่มียูจีนโอมันดี้เป็นคอนดักเตอร์ชื่อดังมากแล้วก็อีกวงหนึ่งก็คือรอยัลฟิลฮาร์โมนิกอังกฤษเลยคราวนี้ก็มีเซอร์โทมัสบีชัมเป็นคอนดักเตอร์ค่ะเป็นเนี่ยเอาแต่ที่ฟินแลนด์ไม่มีหรอไม่มีก็คือเขาก็อยู่เงียบๆของเขาไปอ๋อไปถูกยกย่องที่ต่างประเทศเยอะมากใช่ใช่นึกถึงอย่างนี้ไงเพิ่งจะ90ไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนจอห์นวิลเลียมแต่คนนี้นี่ไม่หยุดสักทีด้วยนะจริงๆพอเห็นเรื่องนี้แล้วผมลืมพูดไปเรื่องนึงตอนที่ทำการแสดงไวโอลินคอนแชตโตครั้งที่2ที่เบอร์ลินนะครับตัวซิบิเลียสไม่อยู่นะเอาเขาไม่ได้ไปเหรอเขาไม่ได้ไปอ้าวเขาทำการแสดงโดยที่ตัวซิบิเลียสไม่อยู่ซิบิเลียสไม่ว่างภายหลังจากวันเกิดเขาปี1957 1955เนี่ยปี2ปีหลังจากนั้น1957ก็เขาก็เสียชีวิตเป็นเส้นเลือดในสมองแตกโอ้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นโรคร้ายเป็นอะไรมาตั้งนานเนาะใช่แต่ก็อายุยืนมากจริงๆเกือบจะอายุ92แล้วอีกนิดเดียวเขาเสียชีวิตตอนกันยาวันเกิดเขาคือธันวาอ๋อ91กว่าๆในวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยซิมโฟนีเบรค5ถูกออกอากาศผ่านวิทยุเฮลซิงกิเพื่อเป็นการไว้อะไรให้เขาก็วีรบุรุษคนหนึ่งอ่ะของประเทศใช่คือถ้านั่งมองภาพเพื่อนซิมโฟนีเบอร์5เนี่ยก็บอกเป็นเดอะสวอนใช่ไหมเป็นหงเอามาถูกมานำบรรเลงในวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็มองได้เหมือนแบบว่าให้เขาจากไปอย่างแบบอย่างสง่างามเหมือนหงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนภรรยาของเขาเนี่ยเสียชีวิตถัดมาอีก12ปีเขาอายุห่างกัน6ปีแล้วก็ร่างของเธอก็ถูกฝังไว้ข้างกับซิบิเลียสในเมืองไอโนล่าค่ะบ้านเกิดบ้านที่เขาแบบย้ายไปไม่ใช่บ้านที่บ้านที่เขารักอ่ะใช่ใช่เป็นบ้านที่เขารักโรงเรียนก็เปลี่ยนชื่อด้วยใช่ไหมใช่หลังจากนั้นก็คือเขาเฮลซิงกิอินสติจูตก็เปลี่ยนเป็นซิบิเลียสอะคาเดมีเป็น
นักประพันธ์ที่แบบถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของชาติเลยด้วยเพลงด้วยความที่เพลงของเขาอะครับไม่ว่าจะเป็นซิมโฟนีไม่ว่าจะเป็นคอนแชตโตก็ตามหรือจะเป็นเพลงพีซอื่นๆเนี่ยการแต่งเพลงของเขาแบบทำให้มองเป็นภาพก็ได้นะว่าแบบเนี่ยเขาอยากสื่ออะไรถ้าได้รู้สักนิดเกี่ยวกับเพลงอะไรเงี้ยครับเราจะสามารถแบบเห็นภาพนั้นได้จากการฟังเสียงเลยแล้วซิบิเลียสนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แต่งจริงๆเขาก็แต่งโทนโพเอมไว้เยอะนะเพลงที่มันบรรยายภาพบรรยายเรื่องคือเป็นถ้าศัพท์ทางการเขาจะเรียกว่าดนตรีพรรณนาเล่าบอกเล่าถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่างเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังเพลงพวกนี้นะครับเพลงบรรเลงอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเพลงของซิบิเลียสก็ได้อาจจะแบบลองแบบหลับตาฟังแล้วลองนึกภาพเราได้ยินเสียงนี้เรานึกถึงอะไรเรามาเป็นคิดเป็นเรื่องราวของเราเองมันก็ทำให้การฟังดนตรีสนุกไปอีกแบบนึงใช่อันนี้มันเปิดกว้างมากตอนเปิดกว้างก็ไม่อยากให้แบบมองว่าดนตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยเป็นแบบโอ้เป็นดนตรีชั้นสูงฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็แบบมองง่ายๆครับคิดง่ายๆแค่แบบหลับตาฟังเราได้ยินเราคิดถึงอะไรแค่นั้นเลยก็พอจินตนาการกันให้เต็มที่สนุกแน่นอนปล่อยจิตของเราให้แบบสนุกอะครับปล่อยจิตให้เราเป็นเด็กได้มีการคิดเล่นอะไรเล่นไปโหเป็นเรื่องราวของชองซิเบเรียสตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อตอนที่แล้วมาจนถึงวันนี้ที่เติบโตมาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตถูกต้องครับเป็นอีกหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่อยากให้ท่านผู้ฟังไปติดตามถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อาจจะไปลองหาฟังแบบสดกันดูด้วยก็วันนี้ขอบคุณพี่ชัดมากมาเล่ามาแบ่งปันความรู้ให้เยอะแยะมากมายเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณน้องมุกที่เชิญมานะครับเพราะก็ขอถ้าผมพูดตะกุกตะกักพูดผิดข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ด้วยนะครับผมตื่นเต้นมาก ปกติไม่ค่อยจะได้มีโอกาสมาพูดอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ ผมเลยอาจจะแบบเรียบเรียงคำพูดได้ไม่ค่อยดีมากแต่อันนี้ที่ดูเกรงกว่าเกรงกว่าปกติมากเพราะบอกอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปพูดแบบทางการอะไรสักเท่าไหร่ปกติถ้าพูดก็จะแบบพูดติดเล่นมากกว่าถือว่าวันนี้มาพูดในสิ่งที่เราชอบแล้วกันเนาะเพราะพี่ชัดชอบซิบิเลียสมากใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสไว้มาคุยกันอีกได้นะคะได้ครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและวรรณชัดศรีปานเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the world via the voice